ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับท่านผู้ชมครับเราเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับ026786761นะครับส่วนคำถามที่ส่งมาแล้วทาง Facebook ถามเลยนะครับบ้านปู ERW แนวต้านค่ะคือถามเฉพาะแนวต้านนะฮะบ้านปูแนวต้านอยู่ประมาณ27นะครับ ERW แนวต้านอยู่ประมาณ 4.6 ครับดูต่อนะครับ UWC ขอแนะรับแนวต้านนะครับ UWC ดู UWC เนี่ยแนวรับอยู่ 0.6 แนวต้านอยู่ 0.9 นะครับ STP and I นะครับแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับอยู่16แนวต้านอยู่18นะครับแล้วก็ทางของอีกคำถามหนึ่ง CPF แนวรับแนวต้านเหมือนกันนะครับแนวรับ22แนวต้าน25นะครับ CPF กสิกรไทยแนวรับแนวต้านนะครับจริงๆแบงก์วันนี้ก็เริ่มรีบาวด์หลังจากลงแรงนะครับเรื่องปรับประมาณการแต่ไม่แน่ใจว่ารีบาวด์ได้ขนาดไหนแนวต้าน188ถึง190แนวรับยังเป็น170นะครับไปดูต่อเลยนะฮะใน Facebook แนวรับแนวต้านทิปโก้กับ PF นะครับ TIPCO นะฮะแนวรับอยู่ที่ 12.50 แนวต้านประมาณ15บาทสลึง PF นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ98ตังค์แนวต้านอยู่105ครับสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากถาม Lit It ครับแนวต้านแนวรับตัวไหนนะฮะ LIT ครับเมื่อวานถามไปทีนึงแล้วใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอบให้ครับครับครับแนวรับแนวต้านลิฟนะครับแนวรับ8บาทแนวต้านใกล้ๆ10บาทครับแต่ราคาแถวนี้ไม่ถูกนะฮะราคาแถวนี้ไม่ถูก026786761นะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่19ใครว่างเนี่ยนะครับสะดวกใครว่างโทรไปที่เบอร์081โทษนะฮะเบอร์081ใช่ครับ783-8888ครับ0817838888นะครับก็จะคุยในเรื่องของเคล็ดลับของกระทิงอ้วนนะครับก็คุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับจัดที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีนะครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ageinvestment.com หรือโทรไปที่เบอร์0817838888วันอาทิตย์นะครับที่19กรกฎาคมนะครับตอนนี้มีคนสนใจแล้วนะครับตั้งใจไว้ประมาณสัก40ที่ไม่เกิน50ที่นะครับลองดูใกล้ๆว่าอาจจะเต็มหรือไม่เต็มนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับรบกวนถามนะแล้วเดต้าจานจะ2ตัวนะคะครับ IRPC กับสพค่ะได้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ IRPC แนวรับ4บาท10ตังค์นะครับแนวต้าน4บาท50 PTT EPสพดูนิดนึงนะครับเพราะน้ำมันลงอย่างนี้อาจจะระวังนิดนึงนะครับเพราะปตท.สพถ้าเกิดหลุด103นี้แรงขายเยอะนะครับแนวต้าน5ครับเดี๋ยวผมไปดูใน Facebook ใหม่นะครับใน Facebook BTS ครับแนวรับแนวต้าน BTS แนวรับอยู่ประมาณ9บาท60แนวต้านอยู่ประมาณ10บาท50นะครับแล้วก็ทางของโซล่านะครับแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันครับโซล่าแนวรับอยู่16แนวต้านอยู่18นะครับ GPSC นะครับแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกัน GPSC โอ้โหหุ้นใหม่ฮะดูลำบากแต่แนวถ้าดูคร่าวๆเนี่ยแนวรับลงมาลึกถึง23 24เลยครับแนวต้านอยู่ประมาณ26 50แต่หุ้นใหม่นี่สติดูลำบากนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟซใน Facebook ต่อนะครับสายยังได้นะครับน่าจะได้สักสาย026786761นะครับใน Facebook น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับท่านใดว่างผมจัดสัมมนากับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับงานสัมมนาชื่อเทคนิคพิชิตหุ้นตอนเคล็ดลับกระทิงอ้วนนะครับกระทิงอ้วนเนี่ยเป็นนามปากกาของคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับซึ่งมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมามากกว่า25ปีนะครับเราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์นะครับว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวเวลาเราดูหุ้นขึ้นหุ้นลงดูอย่างไรนะครับใครสนใจก็ดูและจองในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับหรือโทรไป0817838888ครับผมพยายามจะรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะสายมาแล้วครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับตัว SPA นะฮะถ้าช่วงนี้ย่อแล้วเข้าได้เลยไหมครับแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่ครับผมลงทุนสั้นลงทุนยาวฮะครับไม่บทติดเกณฑ์กำไรหรือลงทุนสั้นลงทุนยาวฮะประมาณกลางๆครับผมกลางกี่ปีฮะกี่เดือนฮะประมาณ 3-4 ปีครับ 3-4 ปีนะครับโอเคครับ3-4 ปีนะตอบไม่ผิดนะครับครับครับโอเคครับครับครับคือ 3-4 ปีสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ายาวแล้วฮะราคานี้ซื้อได้เลยครับคือเหตุผลที่ผมคิดว่าถ้า 3-4 ปีซื้อได้เพราะคอมมูนิตี้แถวนี้ผมว่าถูกฮะแต่คุณต้อง 3-4 ปีนะถ้าคุณตอบ 2-3 อาทิตย์ผมจะตอบอีกอย่างนะนะครับ3-4 ปีราคานี้ซื้อได้เลยครับซื้อได้ครับนะครับสำหรับคอมมูนิตี้สำหรับ STA แล้วผลตอบแทนที่เกิดจะไม่ถึง 3-4 ปีด้วยซ้ำเอาละครับชัดเจนครับวันนี้เวลาของรายการ2หุ้นหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่เอ้าสายสุดท้ายอะฮะครับเชิญครับสวัสดีครับค่ะถามเลยครับเอ้าสายสุดท้ายอะฮะครับเชิญครับค่ะขอแนวรับแนวต้านสวัสดีค่ะถามเลยครับขอแนวรับแนวต้าน PTT GC กับ Advance นะคะได้ครับได้ครับที่หลังท่านที่โทรเข้ามาปิดเสียงหน่อยนะครับคือไม่ปิดเสียงเนี่ยคุยมันกล้องไปกล้องมาครับ PTGC แนวรับอยู่64นะครับแนวต้านอยู่70นะครับ Advance แนวรับ235แนวต้านอยู่250บวกลบนะครับอ่ะครบถ้วนนะครับวันนี้เวลาก็หมดพอดีครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการ2หุ้นหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ